สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีจังทีวีนี่วันนี้นะครับเห็นแล้วยังนะครับชุดพวกเราทุกคนผมว่าทุกคนนี่คงเดาออกนะครับว่าเราจะไปทำอะไรกันเราไม่ได้เดินทางไปไหนเลยไม่ได้ไปเดินทางไปเล่นหิมะที่ไหนนะครับหิมะตกแล้วข้างหน้าบ้านเองแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหิมะตกรอบๆหมู่บ้านนะครับโอเคเปิดเลยทาดาทาดาดาดาโหขาวหิมะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเขาพยากรณ์ว่าฝนจะลงมานะครับเพราะว่าอากาศมันไม่หนาวเต็มที่ฝนมันเริ่มตกลงมาช้าแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็หลังจากวันนี้พรุ่งนี้นี่ก็คงไม่ได้เห็นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ข้างหน้าหมู่บ้านนะครับไปให้ดูบรรยากาศข้างนอกที่ข้างหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีเนินเป็นเนินเขานะฮะเนินเขาที่เวลาถ้ามีหิมะตกเนี่ยก็เด็กๆแถวนี้นะฮะในหมู่บ้านเนี่ยก็จะออกไปเล่นกันนะครับเตรียมที่สไลด์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลัดไปทางนี้นะฮะตรงนี้ถ้าเคยดูคลิปนะครับผมเคยขี่จักรยานพามาแล้วนี่ตรงนี้เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะฮะกาตอนนี้0องศานะครับ0องศานี่ถือว่ามันใกล้จะหมดแล้วนะครับ0องศาเมื่อวานนี้ยังติดลบแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฝนละหิมะมันก็จะเริ่มละลายไปเรื่อยๆนะครับโหเราเดินกลางถนนเลยดีกว่าวันนี้โอ้ตรงไหนคือฟุตบาทนี่ที่เห็นตรงนี้เนี่ยคือฟุตบาทนะตรงนี้คือตรงข้างล่างถนนเมื่อวันก่อนนะครับที่ผมไปขายของนะครับที่ฟู้ดทรัคเนี่ยหิมะก็เริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกทีนึงอันนั้นเพิ่งเริ่มตกใหม่ๆวันแรกเลยเมื่อวานนี้เองนี่แหละที่มันตกหนักๆนะครับพอดีเราก็ต้องยกเลิกงานหนึ่งไปนะครับมาขายที่หมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยแหละฮะอย่างรัฐวอชิงตันเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีหิมะตกตลอดเวลาบางคนเห็นนี่อาจจะแบบโอ้โหไม่อยากมาอยู่แล้วความเป็นจริงเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับรัฐวอชิงตันเนี่ยโดยเฉพาะปีที่ผ่านๆมาถือว่าน้อยมากอย่างปีที่แล้วก็ไม่มีหิมะตกนะครับแค่อากาศเย็นๆอย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้มันแค่สัปดาห์เดียวแค่นั้นเองนะครับบางทีก็3วัน4วันจบแล้วบางเมืองนะครับบางเมืองเนี่ยที่เขาอยู่กับสโนว์อยู่กับหิมะเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยเขาสูงกว่าเราเยอะเลยหนามากเลยนะฮะแล้วก็อยู่กันเป็นเดือนๆหลายเดือนเลยผมว่ารัฐวอชิงตันดีอย่างนึงมันไม่ได้อยู่กับหิมะตลอดเวลานะครับเวลามันมาทีเนี่ยนานๆมาทีเนี่ยมันก็เลยทำให้ตื่นเต้นถ้าคนที่เจอกันอยู่บ่อยๆเนี่ยผมว่าตอนนั้นเนี่ยคงไม่รู้สึกตื่นเต้นแล้วอย่างที่ผมบอกหน้าร้อนก็เหมือนกันนะฮะถ้าร้อนกันตลอดเวลามันก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะหิมะที่นี่ก็มาเป็นช่วงเวลาอย่างเงี้ยสัปดาห์นึงนะฮะอย่างมากก็10วันแล้วก็หายไปทำให้พวกเราเนี่ยเวลาเจอแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมถึงชอบรัฐ
วอชิงตันนะครับแล้วก็ถ้าใครที่คิดอยากจะมาอเมริกาเนี่ยนะครับก็ลองเอารัฐวอชิงตันนี้ไว้พิจารณาดูนะครับเป็นรัฐที่มีฤดูครบทุกฤดูนะครับร้อนหนาวฝนเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่กับหิมะนานๆไม่ได้อยู่กับความร้อนนานๆ นะครับและหนาวก็ไม่หนาวมากนะครับเรียกว่าครบทุกฤดูเลยดีกว่าบางเมืองเนี่ยที่เขาอยู่เมืองร้อนจริงๆเนี่ยเขาก็โอกาสจะเห็นหิมะก็น้อยนะฮะผมว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่กำลังพอเหมาะพอเจาะนะครับเพราะว่าหิมะเราก็ได้เห็นนะฮะร้อนเราก็ได้ร้อนกับเขาแต่ก็ไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็คือได้ครบรถครบทุกอย่างนะฮะใครที่สนใจอยากมาอยู่รัฐวอชิงตันนี้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับไม่รู้ใครจะจำได้ไหมครับเนินเขาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเนินเขาที่เวลาผมขับรถออกมาเนี่ยจากตรงนี้ข้างหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเมื่อไหร่ที่หิมะตกนะครับมันก็จะมาเล่นกันได้นะครับเป็นเนินอย่างเงี้ยมาเล่นสไลด์กันได้เลยนะฮะเอาละนโมจะมาแล้วนะฮะนโมมาเลยโอเคโก้เอาน้ำโมไหลไปนู่นนี่ตานี้ตาซัมเมอร์แล้วมาซัมเมอร์รอก่อนเดี๋ยวพ่อเอกช่วยไปเลยซัมเมอร์ไปโอ้ยรอด้วยรอด้วยอุ๊ยโอ้โหสมมติโมมายังโมมายังดูโมดิเสมอไหนดูแก้มดิเป็นไงบ้างแก้มแดงเลยฮะโอเคเสมอพร้อมยังโอ้โอ้โอ้เลี้ยว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 สมมติเป็นไงนี่เป็นไงสนุกเปล่าสนุกเปล่าคราวนี้สมมติไปเองแล้วนะโหอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้หน้านี่แบบโหเย็นชามากตอนออกมานี่มันรู้สึกหนาวๆอยู่ไปสักพักนี่มันแบบมันเหมือนเริ่มปรับตัวได้ก็จริงนะแต่ว่ามันแบบเหมือนมันชาๆเลยนะพอดีผมเอาไว้นี่มาด้วยไอ้ถุงร้อนนี่นะครับที่ไว้เอาไว้กำเนี่ยเพราะว่า
มื่อกี้เนี่ยผมใส่ถุงมือแบบถุงมือหนาๆนะครับเพื่อเตรียมมาเล่นเนี่ยปรากฏว่ากดโทรศัพท์กดหน้าจอที่จะอัดจอเนี่ยไม่ได้เลยนะครับกดปุ่มไม่ได้เลยก็เลยต้องแบบคอยถอดถุงมืออยู่เรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เอาไอ้นี่มาด้วยก็ช่วยได้นะมีคนจากหมู่บ้านอื่นนะครับบริเวณรอบๆนี้ก็ขับรถกันมาเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเนินที่เอาไว้เล่นได้สนุกนะครับเด็กๆก็มาเล่นกันเยอะก็เห็นมีรถมาจากที่อื่นนะครับน่าจะหมู่บ้านอื่นเนี่ยที่ขับกันมาแล้วก็มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับตรงบ้านน้องชายผมเนี่ยก็เลยไปข้างหลังนี้นะครับเลยไปข้างหลังเนี้ยแต่ว่าเราต้องขับออกถนนใหญ่หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้แวะไปหาคุณตาหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าถนนมันอันตรายเหมือนกันนะครับก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายวันนี้ก็เลยของดนะครับไม่ได้ไปเจอคุณตาช่วงนี้แต่จริงๆเนี่ยมันมีทางลัดเหมือนกันแต่ว่าเราต้องลัดไปเยอะนิดนึงนะครับถึงจะไปบ้านคุณตาได้วันนี้คุณตาก็เลยบอกว่าให้เด็กๆอยู่เล่นหิมะที่หมู่บ้านนี้แล้วกันนะครับเวลาหิมะตกเนี่ยมันทำให้อะไรแบบสว่างไปหมดเลยนะครับถึงแม้จะตอนกลางคืนก็จริงตอนที่หิมะมันตกหนาๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับตอนมืดแล้วก็จริงนะแต่ว่ามันทำให้อะไรสว่างหมดเลยวันก่อนเนี่ยที่ผมไปขายรถฟู้ดทรัคเนี่ยธรรมดาผมไปเปิดรั้วที่จะเอารถฟู้ดทรัคเข้าไปจอดนะฮะบางทีเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยผมมองรหัสไม่เห็นแต่พอหิมะตกลงมาเนี่ยนะครับแบบมองเห็นหมดเลยเพราะว่ามันเหมือนสว่างเหมือนเราเปิดไฟอ่ะนะฮะเดี๋ยวเที่ยวนี้นะครับผมจะไปคนเดียวขออีกครั้งเดียวดูนะว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงไปละ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 เฮ้ยมันเลี้ยวทำไมวะโอ้โหคอนโทรลไม่ได้เลยมันดันมาเลี้ยวตอนสไลด์ลงมานี่สนุกนะครับแต่ตอนเดินขึ้นนี่เหนื่อยนี่ครับพามาดูบรรยากาศหน้าหมู่บ้านหน่อยนี่ตรงนี้ถนนนะฮะถนนเดี๋ยวตกลงคุณตานะครับคุณตากับน้องชายเนี่ยจะขับรถมานะครับเนี่ยก็มาจากทางเส้นนั้นแหละฮะตอนนี้วันนี้รถไม่ค่อยมีเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกรถแบบรถกระบะรถ4 wheel ที่เขาขับกันนะรถเล็กๆทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาเสี่ยงตามท้องถนนเท่าไหร่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเที่ยวนี้นะครับผมจะไปกับน้องน้ำโม2คนเอาช่องไหนเอาช่องไหนที่มันไม่เป็นเลี้ยวไปด้านนู้นเนี่ยโอ้ดูคนนี้ดิคนนี้ไปแบบผัดผลจำไหมน้ำโมไปนั่งโอเคจับนะพร้อมยังโอ้ยไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วOh my god! Why couldn't I see? Snow went everywhere my face. Oh, here, what's it? Snow went everywhere. Oh, น้ำลงน้ำลายไหลหมดเลยไม่ไหวแล้วเหรอโหซัมเมอร์เล่นกี่รอบแล้วเนี่ย16รอบโหจะบ้าตรงด้านนี้นะครับมันจะเป็นที่สนามเบสบอลครึ่งหนึ่งนะฮะมุมเนี้ยเนี่ยเขามีกั้นเอาไว้แล้วก็มาซ้อมมาเล่นตีเบสบอลได้เนี่ยนะครับมันจะมีที่กั้นเวลาเราขว้างลูกนี่ผมให้ดูหน่อยว่าตรงนี้มันเป็นหญ้านี่นะครับยังไม่หนามากนี่นะเนี่ยถือว่าประมาณสัก4นิ้วหรือ3นิ้วแค่นั้นเองยังไม่สูงนะครับถ้าเป็นเมืองอื่นนี่โอ้โหหนักกว่านี้เยอะนะครับคนนั้นมีใครบอกนะวิสคอนซินน่าจะหนักกว่านี้คุณตามาละคุณตากับน้องชายมานะเอาคุณตาจะมาเล่นสกีหรือไงพ่อมางั้นเลยโมไปกับตาสักรอบไหมพ่อดิอุ๊ยไปโมไปกับตาป่ะเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยไอ้พื้นที่แบบมันน่ากลัวที่เขาบอกว่าเกิดเหตุที่ดัลลัสนะครับที่ดัลลัสเนี่ยที่รถชนกัน133คันเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่สีขาวอย่างนี้นะครับมันสีเหมือนพื้นถนนธรรมดาแต่จริงๆมันคือมันลื่นมาก
มันเป็นน้ำแข็งอยู่ข้างบนผิวนะครับเขาเรียกว่าแบ็กไอซ์เนี่ยบางทีเราขับรถมาเนี่ยเราไม่ได้ทันสังเกตนะครับก็คือเราไม่ได้สังเกตมันผมว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมันยังโอเคนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบพื้นที่มันสีดำๆแต่มีน้ำแข็งอยู่ข้างบนผิวถนนเนี่ยอย่างนั้นอันตรายเพราะเราจะไม่รู้เลยแต่จะมารู้อีกทีเนี่ยก็คือตอนเบรกแล้วมันเบรกไม่อยู่นะครับแล้วมันก็ลื่นไปนั่นแหละเรียกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะตั้งแต่ผมอยู่ในอเมริกาเนี่ย This cell phone video captured one of the crashes. You can see a big FedEx truck slam into a pile of cars here. Authorities say crews also transported dozens of others to hospitals. Instances trapped.Beneath some of the debris on I-35 West just outside of Fort Worth. Now รถชนไปกองกันอยู่รวมกันแบบเห็นภาพแล้วยังตกใจเลยนะครับพวกอะไรนะรถบรรทุกใหญ่ๆอ่ะรถเฟสเด็กวิ่งมาด้วยความเร็วเลยไม่มีเบรกเลยนะครับชนมีภาพนึงที่ผมเห็นเนี่ยรถกระบะที่เรียกว่าลอยเคว้งคว้างเลยนะครับโดนชนท้ายอ่ะอันนี้คุณตามาในเหมือนจะอะไรนะเดินขึ้นเขาเอเวอเรสต์ดูนะฮะมีแอปถ่ายด้านหลังนี่ฮะอุปกรณ์นี้จะไปพิชิตยอดเขาแต่ตอนนี้มาได้ถึงแค่ตีนเขานะอุ้ยอุ้ยดูระยะเส้นทางแล้วไม่น่าจะไปต่อได้ไว้เที่ยวหน้าค่อยมาพิชิตยอดเขานี่ใหม่ไม่มันเป็นอะไรอ่ะคันรอบคอพออ่ะเดี๋ยวถือให้เดี๋ยวเอกถือนั้นให้อ๋อเย็นหูเย็นหูลืมเอาหมวกเย็นหูอาการเย็นหูกับเย็นมือนี่ทรมานที่สุดนะเวลาไอ้นี่มาเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมเลยมาแล้วซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์เป็นไงเป็นไงเอาอีกไปอีกไปอีกคุณตาไปรอที่รถแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าลงมาได้ไม่ถึง10นาทีมันเย็นมากนะฮะโอ้โหหูเผลอนี่แดงเลยนะครับเมื่อกี้นี้เลยรีบเข้าไปอยู่ในรถก่อนดีกว่าไม่ได้เอาไอ้ที่คุมหูมาครับคุณตานั่งเอาฮีเตอร์ในรถก่อนเดี๋ยวคุณตาจะกลับละโอ้ยดูท้ายรถนะบอยดิโอ้โหเอาตายละไม่ได้กลับบ้านละคราวนี้มาลงมาเร็วเดี๋ยวน้าบอยจะไปแล้วนี่ไม่ใช่รถเราฝั่งนู้นไม่ใช่รถเรานะครับอย่าเข้าใจผิดเราเดินมานะฮะคุณตาลนึกว่าเอ้าทำไมเราไม่ไปขึ้นรถตัวเองนู่นไปแล้วคุณตากลับแล้วข้างหลังนี้ก็เป็นจุดที่ผมมาเอารถฟู้ดทรัคมาขายในหมู่บ้านของผมเองนะตรงข้างหลังนั้นนะจริงๆเวลาเราเอารถฟู้ดทรัคออกมาขายเนี่ยช่วงหน้าหิมะอย่างนี้นะครับเราน่าจะขายน้ำแข็งใสด้วยเนาะแล้วก็จะได้เอาเนี่ยเอาน้ำแข็งอยู่ตรงเนี้ยมาซื้อไปซื้อเฮลบูบอยมาเนี่ยแล้วก็เนี่ยน้ำแข็งเต็มเลยน้ำแข็งใสนี่ก็เป็นเกล็ดอย่างนี้ป่ะละเอียดอย่างนี้ไหมโมเป็นไงวันนี้ฮะเหนื่อยไหมโอ้โหดูแก้มนะโมดินี่ให้ดูแก้มหันข้างนี้ข้างนู้นน่ะเอออีกข้างดิโหแก้มแดงมากเลยไหนขอเช็ดที่โมกหน่อยได้ไหมโอเค
2ชั่วโมงกว่าแล้วที่เรามาเล่นกันนะครับเราจะเดินทางกลับไปที่บ้านอาจจะไปเล่นตรงหน้าบ้านต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันหวังว่าจะได้ถ่ายให้คนที่เมืองไทยได้ดูกันนะครับได้มีความสุขได้เย็นชื่นใจเดี๋ยววันนี้ผมและครอบครัวเนี่ยขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวปิดคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ